สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิ้ลปทุมราชประกาศเตรียมอำลาวงการผมอยากมีชีวิตส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับเบิ้ลปทุมราชอาสยามโด่งดังมาจากเพลงไอ้มีเหตุผลซึ่งไม่เพียงแต่มีเสียงร้องที่ดีเท่านั้นแต่หนุ่มเบิ้ลยังมีความทะเลนต์อยู่ในตัวในจุดนี้ทำให้มีแฟนคลับมากมายหลงรักหนุ่มเบิ้ลเข้าไปแบบเต็มๆซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตของหนุ่มเบิ้ลนั้นอาจไม่ได้โรยมาด้วยกลีบกุหลาบต้องตรากตรำทำงานอย่างหนักและได้ศึกษาที่กศน.บางแพแต่ไม่จบจากนั้นศึกษาที่นาฏศิลป์ร้อยเอ็ดแต่มีโอกาสได้แต่งเพลงให้นาฏศิลป์ร้อยเอ็ดชื่อเพลงหนุ่มบ้านนาตามหาฝันและปล่อยเพลงนี้ทางโซเชียลจนทำให้โด่งดังและล่าสุดทางของเบิ้ลปทุมราชก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตรียมอำลาวงการภายใน 1-2 ปีนี้เนื่องจากอยากมีชีวิตส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวโดยทางด้านของเบิ้ลปทุมราชได้ระบุข้อความว่าผมอยากตอบแทนแฟนคลับของผมให้ได้มากที่สุดตอบแทนคนร่วมงานให้เขาอยู่ได้จริงๆผมอยากพักผมอยากไปมีชีวิตส่วนตัวอยากทำธุรกิจส่วนตัวพักผ่อนอยู่กับครอบครัวจริงๆนะขอสู้อีกสักปี2ปีผมจะจดจำทุกคนตลอดไปด้านแฟนคลับก็แห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นยินดีที่ได้ติดตามอายุยังน้อยสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ตลอดไปครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เฮียเสมอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณคือผู้เสียสละมากๆมีความอดทนทำเพื่อผู้อื่นขอให้คุณความดีนี้คุ้มครองตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะกับธุรกิจที่เจริญขึ้นเรื่อยๆเคารพการตัดสินใจค่ะปล่อยซิงเกิลบางครั้งก็ได้ค่ะจะได้ไม่ลืมกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมพูดแบบนี้หนูจะจดจำเฮียไปตลอดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้เบิ้ลนะสู้ๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ